ชายผู้นี้ตัดสินใจใช้ชีวิตแบบไม่ต้องใช้เงินมานานถึง15ปีเงินถือเป็นหนึ่งในปัจจัยที่สำคัญที่สุดของมนุษย์ในยุคนี้ครับแต่คุณจินตนาการออกไหมว่าตัวเองจะใช้ชีวิตต่อไปยังไงโดยที่ไม่ต้องใช้เงินแม้แต่บาทเดียวนี่คือเรื่องราวของมาร์คบอยล์หรือที่รู้จักกันในฉายาว่า The Moneyless Man ที่ตัดสินใจเลิกใช้เงินในปี2008และเริ่มดำเนินชีวิตโดยไม่เกี่ยวข้องกับเงินเลยนับตั้งแต่นั้นเป็นต้นมานั่นรวมไปถึงการไม่ข้องเกี่ยวกับเทคโนโลยีและหันไปอยู่กับธรรมชาติให้มากขึ้นหลังจากจบการศึกษาระดับวิทยาลัยในสาขาธุรกิจและเศรษฐศาสตร์มาร์คก็ได้งานที่มีผลตอบแทนดีอย่างรวดเร็วในบริษัทด้านอาหารออร์แกนิกแห่งหนึ่งในเมืองบริสตอลเขาวางแผนชีวิตเหมือนกับที่ทุกคนทำกันครับมีงานดีๆเงินเดือนสูงๆซื้อของที่อยากได้และได้อยู่ในสังคมที่ประสบความสำเร็จแต่ทุกอย่างก็เปลี่ยนไปเพียงชั่วข้ามคืนมาร์คกล่าวว่าในขณะที่ผมนั่งอยู่กับเพื่อนในคืนหนึ่งในปี2007เรากำลังพยายามหาว่าปัญหาใดที่เราควรอุทิศชีวิตเพื่อแก้ไขมันแล้วมันก็สะกิดใจผมต้นตอของทุกปัญหาล้วนเกิดจากเงินทั้งสิ้นไม่ว่าจะอุตสาหกรรมเกษตรกรรมหรือสงครามดังนั้นผมจึงคิดว่ามันจะเป็นไปได้หรือไม่ที่จะใช้ชีวิตโดยไม่ต้องมีเงินอีกต่อไปไม่นานหลังจากนั้นครับมาร์คตัดสินใจขายบ้านราคาแพงของเขาเพื่อย้ายไปอยู่ในรถคาราวานคันเก่าที่มีคนบริจาคให้เพราะไม่ต้องการมันอีกต่อไปและมาร์คก็เริ่มใช้ชีวิตที่ไม่ยุ่งเกี่ยวกับเงินอีกเลยในช่วง 2-3 เดือนแรกมันเป็นอะไรที่ยากลำบากมากเพราะเขาจำเป็นต้องละทิ้งความสะดวกสบายทั้งหมดที่เขาคุ้นเคยและเปลี่ยนมาใช้ชีวิตด้วยสิ่งของที่เขาหาได้ฟรีจากธรรมชาติมาร์คกล่าวว่าถ้าคุณคิดว่ามันยากแค่ไหนเวลาที่คุณต้องเปลี่ยนงานหรือย้ายบ้านลองจินตนาการว่ามันเกิดขึ้นพร้อมกันทั้งหมดในคราวเดียวแต่หลังจากผ่านไป 2-3 เดือนมันก็กลายเป็นเรื่องง่ายมากและผมก็ทำกิจวัตรประจำวันเป็นปกติได้ต่อไปรูปแบบการใช้ชีวิตแบบไร้เงินของมาร์คบอยล์กลายเป็นกระแสบนโลกออนไลน์ครับเมื่อเขาเปิดตัวหนังสือที่มีชื่อว่า The Moneyless Man ซึ่งเขาได้ลงรายละเอียดเกี่ยวกับความท้าทายที่เขาต้องเผชิญรวมไปถึงแนวทางแก้ไขที่เขาคิดขึ้นมาเองตลอดจนปรัชญาที่ผลักดันให้เขาทำการเปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่ในชีวิตน่าแปลกที่ผมพบว่าในช่วง2ปีที่ผ่านมาเป็นช่วงที่เติมเต็มชีวิตของผมได้มากที่สุดมาร์คกล่าวในปี2010ผมมีเพื่อนในชุมชนมากขึ้นกว่าเดิมผมไม่เคยป่วยอีกเลยนับตั้งแต่นั้นและผมไม่เคยรู้สึกฟิตเท่านี้มาก่อนผมพบว่ามิตรภาพไม่ใช่เงินแต่เป็นความมั่นคงที่แท้จริงความยากจนของชาวตะวันตกส่วนใหญ่เป็นเรื่องของจิตใจความเป็นอิสระที่แท้จริงคือการพึ่งพาซึ่งกันและกันต่อมาในปี2017มาร์คตัดสินใจยกระดับการใช้ชีวิตของเขาให้เรียบง่ายขึ้นไปอีกด้วยการเลิกผลผลิตจากอุตสาหกรรมทั้งหมดเขารังเกียจเทคโนโลยีส่วนใหญ่ที่เราใช้กันในแต่ละวันไม่ใช่แค่โทรทัศน์วิทยุหรืออินเทอร์เน็ตแต่รวมไปถึงไฟฟ้าและน้ำประปาอีกด้วยในขณะที่มาร์คให้คำจำกัดความของวิถีชีวิตที่เรียบง่ายแตกต่างจากที่เราเข้าใจโดยเขากล่าวว่าวิถีชีวิตของผมตอนนี้มักถูกเรียกว่าชีวิตที่เรียบง่ายแต่นั่นเป็นความเข้าใจผิดโดยสิ้นเชิงการใช้ชีวิตสมัยใหม่นั้นเรียบง่ายกว่ามากเนื่องจากเทคโนโลยีช่วยชีวิตเราให้ง่ายขึ้นกว่าเดิมมากในแต่ละวันแต่การใช้ชีวิตแบบเขาไม่ใช่เรื่องง่ายเลยและไม่ใช่ว่าทุกคนจะทำตามเขาได้มาร์คกล่าวว่าผมไม่ได้โลกสวยผมใช้ชีวิตมาแล้วทั้งมีเทคโนโลยีและไม่มีและผมก็รู้ว่าอะไรที่ทำให้ผมสงบสุขและพึงพอใจมากที่สุดเอาละครับหลังจากที่ได้ฟังเรื่องราวของมาร์คจนจบคุณคิดว่าตัวเองจะสามารถใช้ชีวิตโดยไม่ต้องใช้เงินสักบาทเลยได้หรือไม่